ครับผมพันประมุขพระมารถในหลวงนะครับกลับมาอีกแล้วกับเลยบีมีดเล่มนี้นะครับภูมิใจนำเสนอมากนะครับผมก็อาจจะไม่ควรแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนถ่ายทีเซอร์รีวิวมีดนะครับเลือดกระฉูดนะไม่บอกว่าตรงไหนด้วยเอาไว้อย่าดูเลยนะฮะสยองนะครับผมกับมีดเล่มนี้ครับก็คืออดีตกับชาติของพรหมวาสุกรีนั่นเองนะครับผมตั้งชื่อเป็นว่ามีดพรหมนาคานะครับผมเล่มนี้นะครับออกแบบต้นแบบของคุณจาเอตานะครับผมเล่มนี้ผมได้ติดต่อกับทางช่างที่ช่วยเหลือในการตีมีดเล่มนี้สนุกมาคือช่างชื่อดังจากอุทัยนะครับผมช่างกินของคุณช่างกินหน้าครับที่ตีมีดเล่มนี้ให้นะครับผมนะฮะก็ออกมาสวยงามครับนะฮะผมพยายามทำให้มันแตกต่างกับเล่มต้นแบบหรือเล่มโปรโตไทป์ออกมานะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมด้ามนะฮะโทษนี้ใบมีดตัวยาว4นิ้วนะครับผมด้ามมีดยาว4นิ้วเหมือนกันทั้งเล่มก็ตัวยาว8นิ้วนะครับผมความหนามีดก็3มิลนะครับให้มันมีน้ำหนักตอนแรกเอามาเป็นใบเปลือยนะฮะที่ผมต้องพันเชือกพาราคอตออกมาให้มันดูลักษณะเหมือนกับว่าลดทอนความสวยงามของมีดออกลงไปเยอะเลยเหมือนกันแต่เหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราควงปั๊บเนี่ยเมื่อน้ำหนักมีดที่มันเป็นมีดสแตนเลสนะฮะน้ำหนักมีดมันจะเบามากทำให้ไม่มีเวลาถ่วงถอนตัวด้ามมีดเวลาควงยากเหมือนกับว่าไม่สามารถกดลงน้ำหนักหรือว่าใช้งานปั๊บเนี่ยเราจับปั๊บเรากดลงหรือจังหวะที่เราเหวี่ยงเนี่ยครับเหวี่ยงกดลงไปปั๊บมันจะแรงการประหัตปัญหามันจะน้อยลงไปมากนะครับผมมีดเล่มนี้ก็น้ำหนักใช้ได้นะครับผมจะมีโลโก้ช่างที่อย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะทำให้เราดูไม่ค่อยออกกันนะครับเนื้องานส่วนตัวของเนื้องานนะครับตัวเนื้อมีดนี้ทำจากสแตนเลส4440C นะครับเป็นสแตนเลสเยอรมันนะครับสั่งนำเข้ามาโอเคในส่วนของการใช้งานก็อย่างที่ผมบอกผมขออนุญาตไม่ควงมากเพราะว่าเจ็บนิ้วนะฮะใช้แหวนติดอยู่นะก็ใช้งานได้ดีครับผมคงไม่ติดอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวความเป็นสแตนเลสตัวนี้มันจะไม่กินนิ้วนะครับเวลาคนปั๊บจะเกิดรอยแผลยากมากนะฮะก็ใช้ได้นะครับผมเวลาหยุดมีดก็ใช้ได้ดีนะครับเจ็บนิ้วอ่ะใช่ครับผมใช้งานได้นะครับจับทั้งเซฟวิกฤตแล้วก็ริวกิตนะครับเล่น2แบบนะครับแต่ว่าเราจับแบบริวกิตหรือเซฟวิกฤตแล้วแต่แบบเนื่องจากว่าตัวด้ามมีดมันสั้นมัน4นิ้วเองนะฮะผมคมมือควายเราจับปั๊บเนี่ยมันจะล้นมานิดนึงแต่โชคดีที่ว่าออกแบบคุณจะไอ้เจ้าแบบนี้นะฮะก็คือเป็นร่องไว้ตรงนี้ไว้เกี่ยวได้นะฮะก้อยความจริงการใช้นิ้วก้อยควงไม่แนะนำนะแต่ว่าจับให้แน่นขึ้นสามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าจับนี้จับพอดีมันจะอยู่ตรงกุ้งของมือพอดีตรงที่เป็นพาราคอตนะฮะสำหรับมีดใบเปลือยทั้งหลายที่อยากทำได้มันแนะนำเป็นเชือกพาราคอตดีกว่านะเพราะว่ามันช่วยซอฟต์นิ้วเราควงอะไรแล้วแต่พอเวลากระแทกกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้อะไรอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยมันจะทำให้แรงปะทะมันน้อยลงไปมากเลยทีเดียวนะครับผมตัวมีดเล่มนี้ก็น้ำหนักกำลังดีนะครับผมใช้งานง่ายนะฮะความคมไม่ต้องพูดถึงโดนไปแล้วนะครับในส่วนของตัวท้องมีดทำไมเป็นหยักๆอย่างนี้ไว้เรื่อยเชือกอย่างเงี้ยครับหรือว่าไว้อะไรแล้วแต่หรือว่าไว้แทงปั๊บเวลางัดขึ้นในส่วนของท้องน้อยอย่างเงี้ยฮะงัดขึ้นแล้วจับไหล่ของคู่ต่อสู้กดลงแล้วค่อยๆขยักอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าจะเอาคมมีดแทงเข้าไปก่อนแล้วตอนนี้ค่อยๆเลื่อยขึ้นก็ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งเรางัดอย่างนี้นะฮะงัดเข้าไปปั๊บตกไปอย่างเงี้ยฮะช้อนขึ้นแล้วปิดมาตัวเนี้ยเพื่อเปิดแผลของเราซ้ำที่เดิมเนี้ยแล้วก็ยืดๆก็สามารถทำได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าเราปาดคอหรือว่าแล้วแต่ปั๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราอ่ะสับคอง่ายขึ้นนะฮะอย่าตกใจทำไมมันโหดเหลือเกินนะฮะนี่คือเป็นการออกแบบนะครับผมส่วนในส่วนของตัวสันมีตรงนี้คือออกแบบเพื่อความสวยงามนะครับผมคล้ายๆกับที่ผมตั้งชื่อพรหมนาคาหรือว่าชื่อชาติก่อนของเขาเป็นพรหมวาสุกรีเพราะว่าผมเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะที่มันเป็นคล้ายๆกับเกล็ดมังกรนะฮะแต่ถ้าชื่อแบบคมมังกรมันลิเกจัดเลยผมเรียกว่าเป็นพญานาคดีกว่าเพราะว่าเล่มนี้ผมว่าดูมันคล้ายๆมีดไทยนะแต่มีความเป็นคิดข้อด้วยนะฮะที่ทำอะไรฉลุเพิ่มมาเพราะว่าอยากให้มีความดิบแล้วก็ความดุดันของตัวใบมีดมากขึ้นนะครับผมทำมา3เล่มนะครับซึ่ง3เล่มนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะซึ่งตรงนี้คือขอบคุณช่างแห่งอุทัยนะครับผมท่านสินด้วยนะครับแล้วขอบคุณตุ๊ดนะฮะที่ออกแบบมีดร่วมกับผมนะครับผมซึ่งกว่าจะสำเร็จมาได้โอ้โหเหนื่อยแตกเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอจบการรีวิวมีดสั้นๆนะครับผมกับพรหมนาคาเล่มนี้เอาไว้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมีดที่ผมค่อนข้างจะชอบใจมากนะครับเพราะว่าเป็นมีดที่ได้ออกแบบ อย่างเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเลยกว่าจะออกมาสวยงามแบบนี้ได้แล้วก็มีเรื่องราวพอสมควรเลยนะครับก็ขอขอบคุณทั้งเก่าคุณดีใจเอตาที่ออกแบบเป็นรูปโปรโตไทป์ออกมานะครับเป็นรูปต้นแบบออกมาเลยนะนี่ผมก็ทำให้มันเป็นสไตล์ในการใช้งานของผมเองนะครับก็จะไม่มีขายทั่วไปนะครับถ้าสนใจก็คุยมาแต่ไม่รับปากว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโอ้โหสุดๆเลยนะครับกว่าจะออกมาเล่มนี้ได้นี่เหนื่อยเลยทีเดียวนะครับเล่มต่อไปก็มีโปรเจกต์อีกหลายเล่มนะครับส่วนเล่มนี้ก็สำเร็จออกมาให้ดูกันเพราะว่าหลายคนเรียกร้องว่ามันจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้แหละครับขอบคุณที่ตามการรีวิวมิของผมนะครับสวัสดีครับผมพังโพกประมาณนัดในหลวงนะครับผมโยกควรสักหน่อยแต่ผมเจ็บนิ้วนะมาอาจจะไม่ค่อยเร็วนะฮะขออภัยด้วยนะครับ